ค่ะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกนะคะปกติไม่ค่อยได้นั่งสมาธิค่ะเพิ่งจะเริ่มได้ไม่ถึงเดือนจะใช้วิธีสวดมนต์อันนี้จะชอบมากกว่าได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเมื่อกี้ที่มานั่งก็ให้กําหนดว่าเอาจิตไปจับที่ลมหายใจตัวเองเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เช็คมือเท้าอันนี้โอเคก็คือทําได้แต่เคยนั่งนั่งอยู่ที่บ้านคือไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่านั่งมันสะดุ้งไหมมีค่ะเป็นเหมือนจิตมันอ่อนไหวค่ะแล้วก็หามือหาเท้าไม่เจอคือตรงที่มันสะดุ้งเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจิตมันเข้าสู่ภาวะเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็จิตเนี่ยมันมีความกลัวมันมีความกลัวเป็นทุนค่ะกลัวจะนั่งผิดกลัวจะเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวจะอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยนะ มันก็เลยเหมือนกับพอเกิดอะไรขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะอ่อนไหวนะมันจะสะดุ้งง่ายนี่คือของคุณเนี่ยคือมันดูเป็นอย่างนี้นะเดิมเนี่ยความคิดมันจะออกแนวแบบความคิดแบบร้อนๆอ่ะนะแต่ตอนนี้คิดเย็นลงเห็นไหมกระแสมันมีสองกระแสค่ะกระแสแบบเดิมๆยังมีอยู่นะความคิดหมกมุ่นคุ้นคิดมากแล้วก็แบบคิดไปในทางลบอ่ะคิดไปในทางร้ายมองอะไรเนี่ยรู้สึกไม่ดีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีกระแสความคิดอีกทางนึงนะมาทำให้มันเย็นลงมันสอนตัวเองเป็นนะแล้วก็เหมือนกับคิดว่าช่างมันเถอะหน้าแต่บางทีมันไม่ช่างจริงมันยังมีคาใจกลับมาคามันยังมีคาใจนะเนี่ยเวลาดูเนี่ยจำไว้เป็นคีย์เวิร์ดนะความคิดของคุณมีสองกระแสตอนนี้นะกระแสความคิดแบบร้อนๆเหมือนเดิมแบบเดิมๆแล้วก็กระแสความคิดที่มันเยือกเย็นซึ่งมันเป็นของใหม่นี่ถามว่ามันเกี่ยวพันกับสมาธิยังไงมันเกี่ยวพันตรงที่ว่าเวลาเราได้สมาธิเวลานิ่งเนี่ยมันไม่นิ่งจริงมันจะมีคลื่นรบกวนเหมือนกับคอยทำให้ยุกยิกอ่ะยุกยิกอยู่ข้างในเวลานิ่งมันนิ่งแบบไม่รู้มันนิ่งแบบไม่รู้ตัวคือนิ่งจริงนะแต่นิ่งแบบที่สะดุ้งเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เนี่ยนิ่งเพราะว่านิ่งแบบนิ่งแบบแช่แข็งเข้าใจคำว่านิ่งแบบแช่แข็งนะคือมันทื่อไปเฉยเฉยนะแล้วพอมันมีอาการวูบหรือว่ามีปรากฏการณ์ทางใจอะไรขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยไอ้เดิมที่มันกลัวอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็มาตอบรับกับตรงนี้แล้วกลายเป็นอาการสะดุ้งซึ่งความกลัวเนี่ยนะถามว่ามันมาจากไหนมันมาจากความคิดแบบลบความคิดในเชิงลบที่สั่งสมมาเข้าใจพลอยไหมตัวความกลัวเนี่ยมีโทสะเป็นมูลจำไว้ตรงนี้นะเมื่อจิตมันมีความคิดแบบร้อนๆหรือว่ามีความคิดในแง่ลบสั่งสมมาเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกระแวงระแวงโน่นระแวงนี่แม้กระทั่งมาทำสมาธิแล้วก็เกิดความรู้สึกกลัวไปล่วงหน้านะกลัวโน่นกลัวนี่นี่พอเราเข้าใจพอเราเข้าใจไอ้ตัวที่มันเป็นตัวตั้งของปัญหาได้เราก็สังเกตที่ตัวนี้แหละเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกพอนั่งสมาธิเอ๊ะมันมีความคิดเครียดมีความคิดรู้สึกมันจิตหดอ่ะเข้าใจคำว่าจิตหดไหมมันเหมือนจะยุบเข้ามามันเหมือนจะรู้สึกว่าเกร็งๆเข้ามาให้เห็นว่าไอ้นี่เป็นอาการของความกลัวเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งที่สะท้อนซึ่งความกลัวมันจะสั่งสมมาจากความกังวลมาจากความฟุ้งซ่านหรืออะไรแค่ไหนก็แล้วแต่ให้แปะป้ายนิยามมันไว้คำเดียวเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าความกลัวเข้าใจนะบอกตัวเองว่าคือเขากำลังกลัวเขาบอกตัวเองอย่างนี้เนี่ยมันจะรู้สึกคลายมันจะคลายมันมีจุดสังเกตที่ชัดเจนว่าเราจะดูตรงไหนพอเรามีจุดสังเกตที่ชัดเจนว่าจะดูตรงไหนเนี่ยมันพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแม่นไงแล้วมันจะคลายออกไปเองนะพอมันคลายให้ดูใจมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเหมือนโล่งๆมันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรต้องกังวลใช่แต่พอมันกลับมากังวลอีกก็ยอมรับว่ามันกลับมาอีกนะแค่เราทำความรู้สึกแล้วรับรู้มันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแค่นั้นเนี่ย
ันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้กระแสความคิดที่เย็นเนี่ยมันรอเวลาอยู่ว่าทํายังไงมันจะเพิ่มความเย็นขึ้นมาเรื่อยๆไอ้นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับพอเย็นแล้วเราไม่สุดเพราะมันมีความกังวลมีความรู้สึกเหมือนกับเข้าใจใช่ไหมคล้ายๆกับวกกลับไปหาความร้อนคอยจะวกกลับไปหาความร้อนก็เลยใช้สวดมนต์บางทีใช้สวดมนต์ช่วยโอเคทีนี้พอเข้าใจพอยแล้วและเห็นว่าเออที่ตอนที่มันวกกลับไปมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกกลัวความคิดเราความกังวลความฟุ้งซ่านตรงนี้มันก็จะหายไปนะไปดูที่จุดยอดมันไปอยู่ที่จุดยอดแต่ก่อนจะดูจุดยอดเนี่ยแค่ทำความเข้าใจไว้อย่างถูกต้องแค่นี้ก็โอเคแล้ว